วัสดีครับท่านผู้ชมครับยูโรเมื่อคืนนี้ดราม่าหนักเลยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดร้องไห้2รอบในเกมโปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียร้อง2รอบแต่น้ำตาคนละแบบนะครับเศร้าสุดกับสุขสุดเมื่อคืนเราได้เห็นโรนัลโดทั้ง2มุมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือโปรตุเกสเอาชนะสโลวีเนียนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมไปชนกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเมื่อคืนเฉือนชนะเบลเยียมในเฮือกสุดท้ายนะครับเกมคู่โปรตุเกสกับสโลวีเนียเนี่ยโปรตุเกสจัด3แนวรุกลงสนามโรนัลโดราฟาเอลเลอัลและเบนาร์โดซิลวาขณะที่สโลวีเนียมีเบนจามินเชสโกยืนข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับสโลวีเนียเกมรับแน่นปึกเลยแน่นปึกเลยโปรตุเกสเจาะไม่เข้านะโรนัลโดกดฟรีคิกได้เสียว2คนนะครับครึ่งแรกยิงเฉียดคานนะครึ่งหลังซัดไปตรงตัวผู้รักษาประตูยานโอบลักส่วนสโลวีเนียมีโอกาสทองฝังเพชรครับจากจังหวะหลุดเดี่ยวของเบนจามินเชสโกนะใช้ความเร็วสปีดหนีเปเป้นะครับเปเป้ตามไม่ทันหรอกนะแต่เชสโกเนี่ยยิงบดออกหลังไปไม่ได้ลุ้นเลยนะครับน่าเสียดายมากเลยช่วงท้ายเกมเดียโกโชต้าลงมาจ่ายพิโดหลุดไปยิงมุมแคบลูกหนึ่งหน้าเข้านะครับแต่ยานโอบลักยังตะครุบเอาไว้ได้90นาทีเสมอ0-0นะครับต้องต่อเวลานะช่วงต่อเวลานาที106โปรตุเกสได้จุดโทษลูกนี้เดียโกโชต้าเลี้ยงลุยเข้าไปในเขตโทษนะครับแล้วก็โดนวานย่าดาคูชิชทำฟาวล์กรรมการเป่าเลยจุดโทษนะแฟนโปรตุเกสโอ้โหดีใจนะครับคริสเตียโนโรนัลโดรับหน้าที่สังหารพีโดเป็นเพชฌฆาตนะแฟนนี่คือนั่งลุ้นตัวเกรงนะครับบอกเฮ้ยลุ้นพีโดยิงให้เข้านะอ่ะพีโดยิงไปทางซ้ายมือประตูยานโอบลักนะแต่ไม่เข้ายานโอบลักอ่านเกมขาดนะครับท่านผู้ชมครับดักทางถูกพุ่งปัดชนเสาและเด้งออกมาโรนัลโดพลาดจุดโทษโหหน้าเสียเลยนะครับพี่โดหน้าเสียเลยนะช่วงพักเปลี่ยนแดนท่านผู้ชมครับโรนัลโดเสียใจมากร้องไห้ร้องไห้เลยร้องหนักด้วยคือหน้าตานี่ไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคือไม่เคยเห็นพี่โดแบบเศร้าขนาดนี้พวกบรูโน่รูเบนดิอาสนี่ต้องเข้ามาปลอบนะครับเฮ้ยสู้ต่อพี่โดนะเกมยังไม่จบอ่ะลงมาสู้ต่อต่อเวลาครึ่งหลังเนี่ยปรากฏโปรตุเกสเกือบพังนะครับเปเป้พี่เป้เพื่อนพี่โดเนี่ยนะทำบอลลั่นนะครับโดนเบนจามินเชสโกฉกไปได้เชสโกมันหลุดเดียวเลยหลุดเดียวเลี้ยงเข้าไปแบบล่อเป้าเลยนะครับแต่ไม่คมยิงติดเซฟประตูเดียวก็คอสตาซึ่งออกมาปิดมุมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคอสตาใช้เท้าเซฟนะปั้งบอลหลุดกรอบออกไปโปรตุเกสรอดตายนะครับท่านผู้ชมครับคือลูกนี้เป็นโอกาสที่สโลวีเนียเข้าใกล้ชัยชนะที่สุดถ้าเชสโกยิงเข้าไปเนี่ยเวลามันเหลือนิดเดียวนะครับโปรตุเกสลำบากแน่นอนแต่เชสโกทำไม่ได้นะจบ120นาทีเสมอ0-0ต้องยิงลูกโทษอันนี้เป็นการเผชิญความจริงเลยนะครับเป็นช่วงวัดใจโปรตุเกสและวัดใจพีโดเลยนะเพิ่งยิงพลาดมาในช่วงต่อเวลาแล้วมาโดนลูกโทษนะพีโดจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะวัดกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าไม่เสียนะครับโปรตุเกสชนะลูกโทษ 3-0 จบตั้งแต่คนที่3โปรตุเกสยิงเข้าทุกคนขณะที่สโลวีเนียยิงไม่เข้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับโรนัลโดอาสายิงคนแรกยิงคนแรกไปเลยวัดกันไปเลยและไม่พลาดนะครับคือตอนพลาดในช่วงต่อเวลาเนี่ยนะครับเขายิงไปทางซ้ายมือประตูปรากฏโดนปัดพอมาดวลลูกโทษเปลี่ยนมุมยิงพีโดยิงไปทางขวามือประตูและคราวนี้ยิงเฉียบขาดนะครับยานโอบลักพุ่งไม่ถึงแก้ตัวจนได้นะครับพีโดนะประเดิมคนแรกเข้าคนที่2บรูโน่เฟรนเดสยิงนิ่มๆ นะครับเหนือชั้นนะส่วนคนที่3แบนาร์โดซิลวายิงเข้าไปไม่มีเหลือนะครับ3คนแรกเข้าหมดเลยจบเลยนะครับจบเลยเพราะว่าสโลวีเนียยิงไม่เข้าสักคนนะครับคนแรกโยซิฟอิลิชิชคน2ยูเร่เบลโควิกคน3เบนจามินบัวบิชยิงโดนประตูโปรตุเกสเดียโกคอสตาเซฟได้หมดทุกคนคอสตาคือฮีโร่นะครับท่านผู้ชมครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นประตูคนแรกที่เซฟจุดโทษได้3ลูกในยูโรรอบสุดท้ายโปรตุเกสชนะ 3-0 ด้วยการดวลลูกโทษนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับฝรั่งเศส5กรกฎาคมหลังเกมนะครับ
โรนัลโดร้องไห้อีกรอบหนึ่งพี่โดร้องอีกรอบหนึ่งนะแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขพี่โดบอกว่าแม้แต่คนที่แกร่งที่สุดก็มีวันที่ย่ำแย่นะตอนยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยเขาเหมือนอยู่ก้นเหวเลยนะครับเสียใจที่พลาดในเวลาที่ทีมต้องการเขาที่สุดแต่สุดท้ายนี่กลายเป็นว่าวันนี้มันเศร้าตอนต้นแต่แฮปปี้ตอนจบนะครับเขาทั้งเศร้าทั้งสุขในเกมเดียวพี่โดดามาเพราะก่อนแข่งเขาประกาศว่ายูโรคราวนี้จะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับอายุ39แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเขาอยากทำให้ดีที่สุดเพื่อทีมเพื่อแฟนบอลนะตอนที่พี่โดร้องไห้เนี่ยคุณแม่นะครับคุณแม่มาเรียโดโลเรสที่นั่งเชียร์อยู่ข้างบนอัศจรรย์เนี่ยร้องตามลูกชายด้วยสงสารลูกนะครับภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นฉากจบที่สุดเศร้านะครับท่านผู้ชมครับน้ำตาท่วมแต่ถ้าเป็นหนังมันก็แอนตี้ไคลแม็กซ์นะเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยรวบรวมความเข้มแข็งสู้ต่อนะครับช่วงดวลลูกโทษอ่ะนะครับการที่เขาอาสายิงคนแรกอันนี้คือเป็นความกล้าหาญอย่างมากๆเลยนะสำคัญมากๆเพราะลองนึกดูถ้าพี่โดยิงไม่เข้าอีกถ้ายิงไม่เข้าอีกเนี่ยมันก็แหลกสลายอ่ะนะแหลกสลายทั้งคนยิงทั้งแฟนบอลและทุกคนที่รักเขานะครับมันจะจบแบบฝันร้ายคาใจไปตลอดเพราะว่าโอกาสแก้ตัวมันไม่มีแล้วนะครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะแต่พี่โดก็พิสูจน์ว่าเขาคือโรนัลโดนะเขาคือโรนัลโดที่สู้ตายและไม่ยอมจำนนนะครับไม่ยอมจำนนไม่ยอมแพ้นะโชคชะตาเล่นตลกเหรอเออกรูไม่ยอมกรูไม่ยอมสู้เว้ยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับซัดตูมเดียวเสียบมุมสวยงามเลยนะครับโรนัลโดจะถูกจดจำจากเกมนี้ในฐานะฮีโร่อยู่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าน้ำตาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่เป็นน้ำตาของความรับผิดชอบนะครับนี่คืออีกหนึ่งเกมสำคัญในชีวิตของคริสเตียโนโรนัลโดอย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมครับพี่โดอาจจะยังยิงประตูไม่ได้ในยูโรคราวนี้นะครับคือไอ้ยิงลูกโทษเนี่ยเขาไม่นับนะแต่เมื่อคืนก็ทำสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ยิงได้ในการดวลลูกโทษของบอลยูโรนะครับอายุ39ปี147วันนะโรเบโตมาร์ติเนสกุนซือโปรตุเกสเขาบอกว่าโรนัลโดเนี่ยให้บทเรียนให้แรงบันดาลใจทุกๆคนนะครับนะไม่ว่าในชีวิตจริงหรือในสนามฟุตบอลเนี่ยเราต้องเจอเวลาที่ผิดหวังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากนะแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ก็จะผ่านไปได้เหมือนกับโรนัลโดมาร์ติเนสยังพูดถึงผู้รักษาประตูดิโอโก้คอสตาว่าเป็นอาวุธลับของโปรตุเกสนะเป็นเหมือนเพชรในตมของบอลยุโรปวันนี้คอสตาพัฒนาขึ้นมาอีกเลเวลนะครับนิ่งสุดยอดมากในจังหวะดวลตัวต่อตัวนะครับและที่เด็ดขาดที่สุดก็คือการเซฟลูกโทษทั้ง3ลูกเนี่ยนะครับมันยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับทุกคนภูมิใจในตัวเขามากตัวคอสตาเองก็พูดถึงการเซฟจุดโทษว่าเขาแค่ทำตามสัญชาตญาณ นะครับโอเคเขาศึกษาตัวยิงของสโลวีเนียมานะครับแต่ตอนยิงจริงบางทีคนยิงมันเปลี่ยนนะครับบางทีคนยิงมันเปลี่ยนแล้วมุมยิงก็อาจจะเปลี่ยนด้วยเขาก็เลยต้องตัดสินใจเอาเดี๋ยวนั้นแหละนะครับเชื่อในสัญชาตญาณ นี่คือเกมดีที่สุดในชีวิตของเขาแน่นอนนะครับดีโก้คอสตาเหนียวแน่นสุดๆไปเลยครับทุกชมครับรอบหน้าโปรตุเกสเจอกับฝรั่งเศสจะเป็นการพบกันในยูโร3สมัยติดต่อกันยูโร2016โปรตุเกสต่อเวลาชนะ 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศปีนั้นโปรตุเกสเป็นแชมป์นะครับยูโร2020เสมอ 2-2 ในรอบแบ่งกลุ่มเกมนี้พี่โดยิง2ลูกให้โปรตุเกสนะครับวันศุกร์นี้มาลุ้นกันนะครับโรนัลโดจะดวลกับคีเลนเอ็มบัปเป้ในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งสุดท้ายน่าจะดราม่าอีกตามเคยส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมก่อนแข่งคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นเกมเทคนิคเป็นเกมที่สวยงามแลกเกมบุกกันแต่คนละเรื่องเลยไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเบลเยียมเนี่ยรับเยอะมากๆรับเยอะรับต่ำทำให้เกมอึดอัดนะครับทุกผู้ชมครับคือแท็กติกโค้ชโดเมนิโกเตเดสโกเนี่ยโอ้โหคือรับสุดตัวเลยนะครับแม้แต่เควินเดบรอยเนี่ยนะครับถอยลงมายืนกลางรับนะเล่นอยู่หน้าคู่เซนเตอร์เลย
ไม่รู้จะว่ายังไงคือคุณมีนักเตะที่พรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้แต่คุณจับมาเล่นเกมรับให้ลงมาช่วยอุดประตูอะไรเงี้ยนะผมไม่อยากจะเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับฝรั่งเศสเจาะไม่เข้าทำท่าจะเสมอ 0-0 จนกระทั่งนาที85ฝรั่งเศสมาได้ประตูชัยจากตัวสำรองนะครับแรนดัลโคโลมัวนี่ยิงฉลับกองหลังยานเบตองเกนเข้าไปเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเบตองเกนนะครับฝรั่งเศสเฉือนชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับโปรตุเกสหลังเกมดิเดียเดชองกุนซือฝรั่งเศสบอกว่าเกมนี้เบลเยียมระวังตัวมากทั้งที่เป็นทีมที่เด่นเกมรุกโดยธรรมชาติฝรั่งเศสต้องอดทนรอคอยไม่เข้าไปติดกับดักของเบลเยียมที่รอสวนกลับอยู่นะครับเขาพอใจเกมแต่ก็คิดว่าทีมของเขาน่าจะสร้างโอกาสยิงประตูได้มากกว่านี้นะครับโอเคชนะไม่สวยนะครับแต่ฝรั่งเศสก็คืบหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงก็ตามแต่อาจจะรออยู่ในอนาคตนะครับคืนนี้จะเป็น2คู่สุดท้ายของรอบ16ทีม5ทุ่มโรมาเนียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับตี2ออสเตรียพบกับตุรกีนะคู่โรมาเนียเนเธอร์แลนด์เนี่ยเคยเจอกันมา14ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะสัก10ครั้งนะครับแพ้แค่หนเดียวแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดยอร์ดาเนสคูโค้ชโรมาเนียเขามั่นใจนะครับเขาบอกว่าลูกทีมเขาเนี่ยมีแรงกระตุ้นต้องการสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งที่3นะขณะที่โรนัลด์โคมันโค้ชทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์ทำให้แฟนบอลผิดหวังในเกมแพ้ออสเตรียมาเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะแก้ตัวนะครับจะขอกู้ชื่อนะครับต้องการชนะเพื่อเข้ารอบและทำให้ทุกคนกลับมาภูมิใจในทีมนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนคู่ออสเตรียกับตุรกีนะครับปลายเดือนมีนาประมาณสัก3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ2ทีมนี้เข้าอุ่นเครื่องกันวันนั้นในออสเตรียยำตุรกีเละเทะเลย6ประตูต่อ1เพิ่งถล่มกันมา 6-1 เมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับออสเตรียแบบเหนือกว่าเยอะแต่ว่าวันนี้เป็นเกมใหม่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วราฟรังนิกกุนซือออสเตรียเขาก็เตือนลูกทีมว่าอย่าประมาทเกมนี้นักเตะออสเตรียต้องเล่นด้วยหัวใจที่ร้อนแรงแต่หัวสมองต้องเยือกเย็นรับรังนิกว่างี้โอเคคืนนี้รอดูกันนะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหน่วยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ